ันนี้เรากลับมาเจอกับ Favorite of the Month ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากเพราะว่าเป็นเดือนที่เราแต่งงานเป็นเดือนที่เราแต่งงานแล้วก็เป็นเดือนที่เรามีสามีมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นเดือนที่ดีมากเป็นเดือนที่น่าจดจำมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าพีทแต่งอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะก็ใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเลยค่ะหลายคนถามเรื่องคอนแทคเลนส์เยอะมากพี่ก็จะพยายามมาให้มีใน favorite เนาะอันนี้เป็นของ Lily Rose นะคะของ Lens Town นะจ๊ะอันนี้สกินแคร์ตัวแรกนะคะก็ดาลีวิโนเพียวอันนี้เป็น purifier toner purifying toner นะคะเป็นโทนเนอร์ที่พีชชอบมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน fresh ผิวดีแล้วก็ทำให้ผิวเขาเรียกนะมัน exfoliate ผิวด้วยนิดนึงนะคะรู้สึก clean รู้สึกสะอาดรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายมากคือกลิ่นแบบดีมากเช็ดแล้วมันก็จะมีความเย็นๆผิวนิดนึงมีแอลกอฮอล์หรือเปล่าเหมือนมีแอลกอฮอล์ด้วยหน่อยนึงนะคะมันก็เลยแบบเช็ดแล้วก็จะเย็นๆผิวสบายๆอย่างเงี้ยใครที่แพ้แอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างนี้ก็เตือนไว้นะคะนิดนึงว่ามันอาจจะแบบฟิลลิ่งระคายเคืองได้โอเคเช็ดหน้าเช็ดคอเช็ดให้หมดค่ะสกินแคร์ตัวที่2ที่ชอบนะคะนี้คือ Clinique Even Better Clinical Radical Dark Spot Corrector Interrupter ไม่ต้องตั้งชื่ออะไรมันยากขนาดนี้แต่จะบอกว่ามันดีมากนะคะมันทำให้ผิวพีทแบบรู้สึกว่าผิวเคลียร์ขึ้นพวกความหมองคล้ำเป็นจุดๆหรือว่าพวกแบบเขาเรียกอะไรอะสีผิวไม่สม่ำเสมอบางจุดนะคะมันดูเคลียร์แล้วก็ใสขึ้นนะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบฟิลลิ่งเหลวๆนะคะเป็นเซรั่มก็คือจะลงหลังโทนเนอร์เลยอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นภาพ before after ให้นะคะว่ามันดีจริงๆเราใช้แล้วเราก็ชอบนะสิ่งที่พี่ชอบมากนะคะช่วงนี้ก็คือ Huxley Secret of Zara Cream Glow Awaken นะจ๊ะนี่เลยความรู้สึกพีทอ่ะมันเป็นครีมที่ให้ความชุ่มชื้นดีแต่ว่าไม่ได้ทำให้หน้ามันนะคะพอเราโตขึ้นเราก็แบบไม่อยากได้อะไรมันๆใช่ไหมนี่นะคะพี่จะวอร์มที่มือก่อนแล้วก็นวดบนหน้าผิวมันจะโกลมันจะฉ่ำมันตึงหน้าติดผิวมากขึ้นแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นอ่ะตัวนี้ก็คือเน้นเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวที่ดูแบบเปล่งปลั่งนะคะดูแบบอิ่มน้ำอะไรแบบเนี้ยเนื้อครีมมันดีมากเลยนะคือตอนแรกพี่ก็คิดว่าเราผิวมันเราใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอเราใช้ไปมันก็ใช้ได้ซึมผิวก็จะเลื่อนลื่นแต่งหน้าตามง่ายไอเลิฟมากจ้ะมาแต่งหน้ากันต่อนะจ๊ะก็หลังๆมาเนี้ยค่ะพี่แต่งหน้าบนรถบ่อยก็คือเวลาไปทำธุระอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แฟนขับรถแล้วเราก็แต่งหน้าบนรถนะคะเพื่อความประหยัดแล้วก็จะไม่โดนด่าว่าแต่งหน้านานพี่ก็เลยมี3ไอเทมที่แบบชอบพกบ่อยมากเลยนะคะก็คืออันแรก By Cherry CC Serum นะคะตัวนี้เป็นแบบงานให้ผิวแค่ดูโกลขึ้นมาแบบปึ๊กนึงให้ผิวมันดูแบบสว่างสดใสขึ้นนะคะเนื้อมันจะเป็นแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อสีขาวๆมุกๆเลยแล้วก็ไม่มันนะคะแบบมันไม่ได้มันอะมันเป็นเนื้อสีขาวแบบแค่แจ๊สขาวอะเห็นปะผิวหน้ามันดูแบบดูโกลขึ้นมา1สเต็ปเลยนะคะแล้วก็จะลงช่วงแบบช่วงกลางหน้าอะไรแบบนี้จะเห็นว่าแบบผิวมันดูแบบโกลขึ้นคือเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความโกลขึ้นมาแต่เม็ดชิมเมอร์ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เอะอะไม่ปลอมนะคะคือมันไม่ได้ตกล่องรูมขมขนใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็สบายใจได้สำหรับคนที่รูมขนกว้างแล้วก็หลุมสิวเยอะแบบวันเดอร์นะคะมาถึงคูชั่นกันบ้างนะคะที่ชอบเลยก็คือนี่ชิเซโดค่ะซินโครสกินโกลนะคะคูชั่นคอมแพคที่ใช้เบอร์โกลเด้น2จะบอกว่าเราเคยลองตัวที่เป็นซินโครสกินอันก่อนหน้าที่มันไม่ได้โกลอ่ะอันนั้นพี่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับรองพื้นนะคือฟีลลิ่งการใช้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่ากับรองพื้นนะคะถ้าเทียบก็คือเราชอบรองพื้นมากกว่าแต่พอเป็นคูชั่นตัวนี้มันให้รู้สึกความฟิตไปกับผิวมันโกลแต่ว่ายังไม่ได้มันใดๆทั้งสิ้นนะคะผิวแห้งใช้ได้ผิวมันใช้โอเคก็มาทายดูกันเลยดีกว่าตึ๊ด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 โอ้ยนี่ของดึงหน้าจริงๆแบบอยากแต่งหน้าแล้วก็ลงให้ดูครึ่งหน้าเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยแท็บลงบนผิวนะคะผิวมันก็ดูสุขภาพดีขึ้นฟีลลิ่งเวลาเราแต่งหน้าหลังๆนะคะพีทถ้าไม่ได้เป็นงานแบบงานถ่ายคลิปถ่ายรีวิวหรืออะไรที่มันต้องดูเป๊ะปังอะไรเงี้ยเราก็ชอบงานที่แบบว่าผิวง่ายๆไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องคุยเยอะอะไรเงี้ยขอบ
ข้าใจรู้มันบ้องเพราะเราลงปากอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันซีดน่ากลัวไปหมดนะคะที่จะซ่อมใต้ตากันก่อนเราจะใช้ Big Cover Concealer Kit ของ Etude House เลยอันนี้ก็ง่ายๆนะคะเหมือนแบบมันมี3อันจบในพาเลตเดียวอ่ะอันนี้ก็คือซ่อมความหมองคล้ำก่อนแล้วก็ไบรท์แล้วก็หลุมแบบพวกรอยสิวอะไรต่างๆถ้าต้องการปกปิดเพิ่มนะคะพี่จะใช้แปรงนะคะแตะน้องออกมาแล้วก็ปาดไว้แถวๆนี้แล้วก็วอร์มๆนิดๆคืออย่าเพิ่งลงให้มันหนักเกินไม่งั้นมันจะเขาเรียกมันจะกองอ่ะมันจะหนักแล้วก็ลงแบบเบาๆคือสำคัญเลยต้องค่อยๆเซตทีละชั้นนะคะแล้วก็ลงแป้งพี่จะใช้สีเบอร์2นะคะเพิ่มความไบรท์ใต้ตาก็จะประมาณนี้นะคะพี่ก็ไม่ได้ลงให้มันแบบชัดมากเพราะว่าเราก็แต่งหน้าไม่ได้หนักมากกว่านี้ปัดชอนอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ชอบมากก็ไม่คิดว่าจะชอบอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือแม็กค่ะชื่อว่า Grand Glow Play Blush นะคะคือมันแบบน่ารักมากจมูกจมีมากเลยมันจะเป็นคล้ายๆกับเนื้อดินน้ำมันอะเนื้อแบบครีมๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จริงอ่ะใช้มือเลยก็ได้แซบง่ายอยู่แต่ว่าเราอ่ะชอบใช้แปรงให้มันแบบชัดอันนี้ก็คือ Expert Face Brush นะคะของ Real Technique คือหลังคงอาจจะหลังๆเห็นที่ใช้ Real Technique เยอะนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นแปรงที่ใช้กับผลิตภัณฑ์แบบครีมได้ดีมากก็เป็นอีกหนึ่งเฟซนะ Real Technique มีคุณมีเยอะมากเลยอ่ะมีเกือบทุกอันที่เขาขายนะคะเพราะพี่ชอบมากจริงยิ้มฮะแล้วก็ค่อยๆแทบลงไปนะฮะตึ๊ดตึ๊ดคือตอนอยู่บนรถอะก็คือจะแบบเน้นงานใช้แบบครีมแล้วก็ใช้แปรงแบบตบๆๆอะไรเงี้ยเพราะมันง่ายแล้วก็ฟาดๆไปค่ะเดี๋ยวมันก็สวยเองแหละไปที่ไฮไลท์ต่อค่ะอันนี้ก็เป็นแบบแนวคอลเลกชันเดียวกันนะคะของ MAC เหมือนกันตัวนี้คือ Pearce Modern List Peach Extra Dimension Skin Finish นะคะไม่รู้ว่ามันต้องชื่อยากอะไรขนาดนี้แต่มันสวยมากให้ดูแพคเกจจิ้งคือพี่ชอบแพคเกจจิ้งอันนี้มากมันดูมินิมอลมันดูแบบมันดูไม่เอะอะมันดูไม่ดุแล้วตรงเนี้ยก็คือ Glow เราจะสาดความ Glow ใช่ค่ะเราปัดไฮไลท์ก่อนปัดแป้งเพราะตอนนี้ผิวมันยังแบบเปียกอยู่ธรรมะมากมีความแบบธรรมชาติสดๆแป้งกันดีกว่าค่ะเราจะเซตด้วยแป้งฝุ่นนิดนึงอันนี้ค่อนข้างเบาแล้วก็คุมมันดีนะคะแต่ว่าผิวมันดูไม่แมตต์จนเกินไปของจองแซมุนค่ะตัวนี้คือ Pro Lasting Finish Powder นะคะเนื้อมันเบาแบบเบาฟุ้งพี่เคยไปอ่านรีวิวของคนอื่นอันนี้คือซื้อตามรีวิวของคนอื่นด้วยนะคะคือมันดูธรรมชาติเห็นปะคือผิวมันดูเนียนมันดูนวลขึ้นแล้วก็มันไม่มันจับไปปุ๊บผิวมันไม่มีความเปียกใดๆนะคะเป็นแป้งผสมรองเอ้ยแป้งฝุ่นที่ไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นอีกตัวนึงที่พี่แนะนำเลยนะคะแล้วก็อันนี้มันมีความแบบนวลๆด้วยอะพอเซตปุ๊บเมลปุ๊บรสชอบประเทศไทยมีขายแล้วนะคะก็ราคาไม่ได้แรงไม่ได้แบบไม่ได้ต่างจากเกาหลีเท่าไหร่ก็คือซื้อเมืองไทยก็ได้เช่นกันอายแชโดว์วันนี้นะคะวกมาที่ของถูกและดีกันบ้างเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีและมีพิษโคโรนาเราก็พบว่าของถูกมันก็เวิร์กปะแกอันนี้คือ ODBO Eyeshadow นะคะคือมันแบบอันใหญ่อะมันแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะมันเหมือนกล่องดินสอเด็กสมัยก่อนอะพี่ชอบมากเลยแต่มันเอะอะใหญ่ไปนิดนึงนะคะสีก็คือจะแบบละลานตาน่ารักมากๆพิกเมนต์แน่นแล้วก็พี่ว่าแต่งออกมาจริงๆมันก็สวยเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้แบบต้องแพงอ่ะอันนี้เราพูดเลยว่ามันเนื้อดีมากๆนะคะสีพีชตรงนี้ก่อนนะคะเราลงก่อนเบาๆสีก็คือแน่นสีชมพูหน่อยนี่ลงตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะอ่ะมันจะเป็นชมพูเหลือบๆลงตรงกลางเลยค่ะทับกับสีชมพูที่เราลงไปเมื่อกี้ตอนแรกเนาะสองสีนี้ผสมกันเลยไล่สีเข้ามาจากหางตาเบลนด์งงๆง่ายๆเกลี่ยๆไปสำคัญเลยนะแต่งตาให้สวยก็คือการเบลนด์ค่ะแล้วก็เหมือนให้สีที่เราลงอ่ะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นมันลงวิงที่ตากันนิดนึงก่อนพี่โรแมนนะคะไม่รู้อ่านว่าไงตกลงชื่อเนี่ยว่าไงโรแมนอันนี้เป็นกลิตเตอร์นะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรสีอะไรนี่ซื้อมาจากเกาหลีคือเม็ดมันแบบเม็ดมันสะใจมากเม็ดมันชัดแล้วก็มันวิ้งแบบมันวิ้งดีอะค่ะเดี๋ยวเราลงบนเปลือกตาให้เลยแล้วกันเนาะนี่ต้องตักออกมาก่อน
ลงแบบกระจัดกระจายไปเลยขนตาวันนี้นะคะเราจะติดแบบไร้สาระนิดนึงค่ะพี่จะใช้ของบลิงบลิงนะคะแต่เราไม่ได้ติดให้มันสวยหวานแล้วเราจะติดให้มันเป็นช่อช่อแบบแผ่กระจายไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมแต่ก็อยากแต่งเล่นๆไงจึ๊บนะคะเอ้าเนี่ยก็คือแต่งหน้าจริงๆอะครึ่งชั่วโมงติดขนตาครึ่งชั่วโมงขนตากระพือมาแล้วจ้าอันนี้เราก็ติดแบบน่ารักน่ารักสนุกสนุกนะคะทุกคน brow pencils นะคะ cross look ค่ะนี่เลยเขียนนะคะพี่ก็จะเน้นแบบเป็นเส้นๆไปก่อนโอเคค่ะโค้งคิ้วมาแล้วนะคะขอเติมเส้นปลอมๆลงไปหน่อยด้วย eyeliner แบบ magic นะคะมันหนึ่งว่าฉันมีเส้นขนคิ้วจริงๆนะแกทุกอย่างมันไม่ใช่การเขียนออกมาอย่างนี้ก็จะใช้ Etude House Curl Fix นะคะนี่เป็นมาสคาร่าตาที่เราจะมาปัดคิ้วด้วยแล้วก็ปัดตาด้วยในทีเดียวเลยนะคะจบง่ายน้องแบบให้ขนตางอนเด้งเช้งกระเดะมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ตกระหว่างวันด้วยพี่ก็จะปัดขนตาก่อนที่เราจะปัดขนตาเราก็จะค่อยมาปัดคิ้วนะคะก็จริงๆอยากเล่นปากให้จบก่อนแล้วเราค่อยฟาดหน้าอีกรอบนึงให้มันดูแบบ complete look นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะติดพวกแบบเหล่าดอกไม้แห้งต่างๆซึ่งได้มาจากงานแต่งงานของฉันเองก็ไม่รู้จะ work ยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูกันว่าจะติดอันไหนได้บ้างทาลิปก่อนดีกว่านะคะลิป favorite of the month เนี่ยมีเยอะมากๆเอาที่ทาบ่อยก่อนนะคะก็คือ Dior Lip Glow Oil นะคะนี้เบอร์015สีมันจะแบบน่ารักอมชมพูนะคะทาออกมาแล้วปากมันก็คือจะดูแบบดูเจอดูบวมดูสุขภาพดีดูแบบฉีดฟิลเลอร์มาอะไรแบบนี้เลยแล้วก็สีชมพูที่เป็นชมพูกันตาของวีนะคะ YSL อันนี้คือ The Slim Burst 11คือสีอันเนี้ยดีมากแบบมากอะสีแพงแล้วสีแบบชมพูพูดดีมากนะคะเป็นสีชมพูที่ชอบทาแล้วก็ทาบ่อยมากๆช่วงนี้อ่ะสลับถูกแพงถูกแพงนะคะนี้ Intuit Professional Liquid Matte นะคะเบอร์05 Adorable สีนี้น่ารักมากแล้วก็พี่เพิ่งทำรีวิวของเขาไปนะคะฟูฟูกันเลยชมพูนูดแล้วก็มีความแบบไม่ป่วยเกินอ่ะอันนี้สีนี้สวยมากนะคะ Adorable เบอร์5ค่ะวาร์ปมา Chanel กันบ้างนะคะนี้เบอร์818ค่ะ Chanelตัว liquid pink ของเขานะอันนี้พี่ชอบมาเป็นชิ้นด้านในเพราะว่าสีมันชัดแล้วมันติดทนนะคะนี่จะมีความแบบแดงๆอมชมพูอะไรแบบนี้เลยมาต่อที่นี่อะไรบูจูนะคะบูจูบงจูนี่ root edition velvet เบอร์4นะคะอันนี้ก็มีโปรอยู่ในวัตสันด้วยนะทุกคนมันจะคุ้มมากเพราะมันจะเหลือแค่200กว่าบาทซึ่งมันแบบต้องโดนแล้วไหมอ่ะนะจุดเนี้ยคือมันดีมากสีนี้เบอร์4นะคะ Peach Club จะเป็นโทน Coral สีแบบน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักมากแล้วก็เนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะไม่หนักปากอะค่ะมันมีความมูสเบาๆนิดนึงแล้วก็เซตตัวแมทนะคะปิดท้ายด้วยกลอสอันนี้ชอบแบบเวอร์วังจริงเป็นกลอสสีนูดที่หลายคนน่าจะมีนะคะก็ลองดูได้ของ Bobbi Brown ค่ะเป็นตัว Crush Oil Infill Gloss นะคะเบอร์ชื่อสีว่า Free Spirit จะเป็นโทนนูดนูดเลยปัดแล้วเขาเรียกนะทาทับแล้วจบทุกงานได้รู้สิทุกคนเห็นไหมพี่จะพยายามทาคือมันเป็นกลอสที่แบบจบได้ทุกงานสวยมากชอบ Intuit Professional Liquid Matte เบอร์5818สีนี้น่ารักมาก Peach Club นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะลงให้น้องเขาแบบดูแมทไปก่อนแล้วก็ Dior ค่ะ
ำหรับ look favorite of the month นะคะที่เรามาแต่งให้ชมกันนะคะพร้อมกับของที่พี่ใช้แล้วชอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ด้วยและมีอีกอย่างนึงที่เราจะต้องพูดถึงกันเสมอก็คือ favorite series of the month นะคะแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่อง Itaewon Class ค่ะพักซอจุนคือฉันชอบเขามากเลยแกแล้วก็ดูเรื่องนี้รู้สึกว่าแบบผู้ชายอะไรตัดผมทรงนี้คือมันเป็นทรงผมของตัวการ์ตูนในจินตนาการที่ไม่คิดว่ามนุษย์ชายไหลใดๆในโลกล่าจะตัดออกมาแล้วดูดีได้นอกจากพักซอจุนแล้วนะคะมันเป็นเรื่องราวของการสร้างธุรกิจเรื่องราวของการสร้างคนมันมีความรักเข้ามานิดหน่อยมันมีเรื่องของแบบการเป็นสตูกันทางธุรกิจมันสนุกมากเลยนะคะเรื่องนี้ใครที่กำลังหาซีรีส์เกาหลีดูก็ลองดูเรื่องนี้ได้นะคะแต่ดูแล้วแบบอยากกลับไปเกาหลีคือตอนนี้ไปเกาหลีก็ไม่ได้ก็เลยดูซีรีส์เกาหลีวนไปแต่ดูไปแล้วก็อยากไปเกาหลีอีกเพราะว่าแต่ละที่แต่ละเรื่องมันก็จะแบบนี่ย่านกังนัมนี่ย่านอิเทวอนอ่ะไปคือมันแบบถ้าไม่คิดถึงเกาหลีมากเลยวันนี้นะคะพี่ก็ขอต้อนรับทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามีลุคไหนอยากให้ชมมีลุคไหนอยากให้ทำให้ชมกันอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาเลยนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะแฮปปี้เอนจอยกับการติดดอกไม้มากเลยก็อินสปายบายพี่แอดิสันแล้วก็พี่บิวราพรน่ารักอะชอบ